สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Crossfire Legends Part ที่2นะครับผมพาร์ทนี้เนี่ยมันมีอัปเดตแมปใหม่ปืนใหม่ตัวละครใหม่มาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูปืนใหม่แบบรวดเร็วทันใจนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูแบบคร่าวๆมี AK Transformer ด้วยมี M4 มีออฟมีปืนสีฟ้าก็มีบูคิสตันมันโกงป่ะวะน่าจะโกงนะมีมีดด้วยลายหงอคงก็มานะครับผมมีอะไรอีกเนี่ยมีโอ้เยอะแยะลองไปเปิดดูในร้านค้านะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูร้านค้าช็อปนี่นะครับเดี๋ยวไปที่เวปอน Jasmine Jasmine อ่านว่าอะไรวะไปJasmineนี่เรามีคนช่วยอยู่ข้างหลัง ปืนสีเขียวเหมาะกับเรามากซื้อเลยเข้าใจไหมเข้าใจซื้อเลยกูจ่ายมี M200 แบบเก็บเสียงด้วยนะว่าจะซื้อมาลองอยู่ไม่ว่าจะซื้อเลย7วันรอใจเย็นๆโอเคคือมาลองกันนะโอ้ดูท่าแล้วก็มีระบบใหม่ที่เข้ามาคือระบบซุ่มของนะครับจะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแค่ไดมอนด์กับโกใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะมี VIP เข้ามานะครับจะใช้เพชรเยอะขึ้นแต่ว่าของที่ได้ก็จะเป็นของถาวรและเป็นของดีอะของเทพเพชร1,500นี่มันเท่าไหร่วะ1,500ก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับสุ่มได้1ครั้ง มาเดี๋ยวเราจะเอาปืนไปทดสอบกันนะครับในโหมดใหม่ที่มีชื่อว่า Elimination เพราะวะเออนั่นแหละนะครับเราจะไปเล่นในโหมด Random คือจอยเลยมาตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมเกมยังไม่เริ่มโอเคเราจะเปลี่ยนเป็นปืนกลสีฟ้านะครับใส่มาเป็นเซตแล้วจะเพิ่มความยิงเร็วอะไรสักอย่างมาเราจะลองทดสอบอาวุธใหม่สีฟ้าเป็นคริสตัลอะไรวะจำชื่อไม่ได้บูคริสตัลเออยังไงมันเขียนชื่อบอกอยู่นี่ยิงฟรีโอเค356ตอนนี้เวลา5:00 PMนะครับอาจจะไม่มีคนเล่นเขาน่าจะนอนกันหมดแล้วช่วงนี้เปิดเทอมด้วยโอ้โหเรียบร้อยครับเฮ้ยเราจะมาเล็บไก่กัน5:00 PMสักพักนึงเดี๋ยวกูโดนยิงตายมีระเบิดแล้วก็ปาไปก่อนนะครับปาไปเลยบูมนี่มันอยู่นี่นี่ไงล่ะไปมีคนเข้ามาอีกคนนึงละอยู่ฝั่งนู้นด้วยโอเคนี่กูโดนนี่ผมโดนลุมรีโหลดดิรีโหลดไปละเฮ้ย2-2แล้วเว้ยเฮ้ยมันปาแคนดี้มาเว้ยปาระเบิดครับไปคว้าระเบิดไปแล้วนี่ไงล่ะโดนระเบิดตายยิงเย้เคเอสว่ะไปทางนี้บ้างเฮ้ยกดผิดไม่น่าไปทางนี้เลยโดน MCA1 Jasmine ยิงตายเราจะมีเดอะแบกไหมไม่รอบนี้ไม่น่ารอดเหลือเจม03037ไม่ใช่007นะครับ037เวล31แต่ช่วงนี้เวลขึ้นง่ายรู้สึกว่าเวลมันคูณเล่นแป๊บเดียว30ละมาเราจะแบกทีกันรอบสุดท้ายต้องคายให้ได้โอเคแม่งปาระเบิดไปแล้วยังเกิดเอ้ยระเบิดโดนไหมเนี่ยไม่โดนปาระเบิดบ้างปาไปนี่เรียบร้อยครับผมรีโหลดแต่ไม่มีใครไปเพื่อนนำดิเราส่งเพื่อนไปแทงก่อนโอ้โหเอ้าหูหลังแย่ว่ะเดินมากับเพื่อนไม่รู้เรื่องเลยเหลือ1ตัว1-1ว่ะเฮ้ยปืนชมพูมาเลยดูดิเป็นผู้หญิงด้วยนะครับโกเปม M4A1 Rose โกเปมจะพาทีมชนะหรือเปล่า4-1ยังไงครับยิงโกเปมยิงเอสเคเราได้เดอะแบกคนใหม่ชื่อโกเปมเรายังไม่ได้ลองสไนเปอร์เลยใช่ไหมก็บอกที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองในโหมดหัวโตชัดชวนนะครับแล้วก็นี่บิ๊กเฮดนะผมลองเทสสไนเปอร์เก็บเสียง M200 โอ้โหมาถึงก็1นัดตายก่อน2นัดไม่ตายครับผมยังไงนัดที่อ้าวไปไหนแล้ววะนี่โอ้ยนี่เก็ตลิงเลยเอาอันนี้เพื่อนศัตรูก็มาโผล่มาไหมโผล่มาอีกไหมมาโหลนี่รีโหลดครับผมรีโหลดก็เร็วนะเนี่ยปึ๊บยังไงมันยิงกันทั้งเออไปกูยิงไม่รู้แล้วกูจะเรียกไปทำไมว่ามันช่วยอะไรได้เนี่ยมันช่วยไม่ได้เลยเนี่ยอุ้ยหัวโตเอาหัวอย่างอื่นโตได้ไหมหัวเข่าจะได้แบบเดินเร็วอะไรเงี้ยหัวไหล่จะได้แบบยิงปืนแบบกำยำหน่อย
กูก็ไม่รู้นี่ยิงไปครับงานทดสอบปืนไปในตัวเอ้ยน้องหัวโตไปใช่เราเฮ้ยยิงไม่โดนวะเดี๋ยวกดผิดไปไหนละนี่ไง1ตัวเล็ง2ตัวอ้ายิงไม่ทันแคนดี้ตายอุ๊ยอุ๊ยโดนอะไรวะผมมาฮัลโหลกุ๊กๆๆไม่มาว่ะไม่มาเราจะรีโหลดก่อนนะครับเอาเพื่อนตายฮะหายละมันต้องโผล่มาแน่เลยมันมาทางขวาเดินเล็งไปอย่างงี้เลยเหรอมันจะเถียงกันไปแล้วนะเอ้ยหนึ่งตัวที่สองเดินออกมาไหมนี่คือวิธีเอ้ยมาแล้ววิทเอ้าโอเคได้เลยเอ้ยมันอยู่ขวาไหนดูคิวดิคิวเดสเฮ้ยมันนำนี่ว่าเวลาถึงเราแพ้เราก็จะแพ้อย่างแพ้เป็นที่หนึ่งของทีมเราเอเคเลยครับสลับปืนไปยิงมันดิโอ้มันอยู่ไกลโยกตัวหลบด้วยอย่างกับเล่น VR เฮ้ยยิงทำไมไม่ยิงกดผิดกดไม่โดนปุ่มเดี๋ยวนะเราจะรีวิวปืนกระบอกนี้ทำไมเราไปเปลี่ยนเป็นไอ้เข้มันเตือนจังวะรำตรวจชื่อรำตรวจตอนนี้นะผมขนาดที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยมันมีการแข่งขันCod Fire Legends Asia Cup 2017นะครับผมตอนนี้เขากำลังแข่งกันอยู่นะครับผมตอนนี้ทุกคนสามารถไปสมัครแข่งกันได้นะครับผมชิงเงินรางวัลกว่า4ล้านบาทและที่สำคัญคลิปนี้นะครับผมเราไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรามีปืนมาแจกด้วยก็บอกแรกเป็นBallet Dragon Ballet Royal Dragon นะครับผมนี่กระบอกนี้เลยนะครับผมที่ถืออยู่ไงโคตรเท่ Ballet Royal Dragon นะครับผมแล้วก็มี MG3 Legendary Dragon เดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันเท่มากนี่ MG3 Legendary Dragon เป็นปืนลายมังกรนะครับผมปากกระบอกปืนนี่ช่วงนี้จะเป็นสีแดงข้างหลังจะเป็นสีดำแล้วก็มีลายมังกรเดี๋ยวเราจะลองออกไปเล่นกันสัก 2-3 ด่านเอาสัก2ด่านแล้วกันด่านละกระบอกไปเลยเราจะไปเล่นในโหมดผมอยากจะพาไปเล่นในโหมดเกรเนดนะครับผมเป็นโหมดใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาแต่ว่าโหมดนี้มาเล่นได้เฉพาะวันหยุดนะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดธรรมดานะครับผมเป็นโหมดแบทเทิลทีมไปควิกจอยเราจะลองปืนใหม่กันอุ้ยคนเต็มเลยว่ะนี่เวลาก็ตีห้าครึ่งนะครับผมคนยังเล่นเยอะอยู่เลยเดี๋ยวเราเอาลีเจนเดอรี่ดราก้อนเราไปลองก่อนโบบะกันเลยทีเดียวมาแล้วมาสตูเอ้ากดผิดโอเคเดินต่อได้เฮ้ยระเบิดเดี๋ยวรอมันตัวหายแดงก่อนตายอันนี้เป็นบาเลต์รอยัลดราก้อนนะครับผมลายสวยมากมีกด F แบบดูปืนแบบเคาน์เตอร์ป่ะวะไม่มีเอ้าโหยิงแค่นี้ยิงไม่โดนใกล้ขนาดนี้เอาปืนไปตบเลยมั้ยนี่หัวยิงอุ๊ยคือมันตัวแดงสู้มันไม่ได้เล็งไปตั้งแต่อยู่บ้านเย็ดเคบอ่ะอุ๊ยยิงไม่โดนตายแน่นอนมีเพื่อนมาช่วยเอาเพื่อนเป็นโรคกำบังโอ้มันไม่ยอมเล็งให้เลยยิงเย็ดเข้ตาย2ดับเบิ้ลช็อตไอ้ตรงนั้นเพื่อนตายเราต้องไปช่วยเรามีระเบิดด้วยว่ะเป็นระเบิดสุดจีนตาไปโอ้จะปาระเบิดการทนวันนี้เพื่อนนี่ว่ะจะยิงเพื่อนอีกแล้วผมยิงเพื่อนนี่เป็นอะไรที่เก่งมากยิงศัตรูรองลงมาเย็ดเข้เอามิชชั่นเฟลฟันนอกจาก2กระบอกที่ผมเอามาแจกวันนี้นะครับผมยังมีปืนอีกหลายกระบอกนะครับผมมีทั้งหมด3เซตนะครับเซตแรกเนี่ยให้คุณไปดูของ Master Gamer นะครับผมจานเจ Master Gamer แล้วก็ PJY1993 นะผมแล้วก็ Pisano นะผมอันนี้เป็นเซตที่1นะผมลองไปดูของแคสเตอร์คนอื่นดูนะครับผมส่วนเซตที่2เนี่ยจะเป็นของ Bank Gamo แล้วก็ Tori นะครับผมแล้วก็เซตที่3เนี่ยจะเป็นของผมแล้วก็ Step Play นะครับสุดท้ายนะครับผมใครที่สนใจอยากลงแข่งขันนะผมก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมส่วนใครที่อยากเล่นนะครับผมลิงก์โหลดอยู่ข้างล่างนะครับผมสนุกมากลองโหลดมาเล่นดูนะครับผมเป็นเกมในมือถือนะครับมีตอนนี้มีทั้ง Android ทั้ง iOS แล้วนะเกมดีมีสมดุลไลโปสเต็ปเทพก็สู้ได้นะครับผม
ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม